ตลาดน้องเรียนเป็นอย่างนี้เองโอ้ตลาดมีลูกชุบด้วยมีตื่นเต้นไปกับทุกแผงตื่นเต้นแล้วรอลูกชิ้นอยู่เพราะต้องต่อคิวแม่ฉันฉันได้ยินเลยเสียงแบบดังมากชาคาลีนตลาดตลาดเย็บกิ๊บแม่ฉันก็บอกว่ามาห้องแม่หนึ่งตัวเรื่องราวของคุณแม่คือดราม่ามากค่ะคุณผู้ชมคะข่าวผู้หญิงคนนี้อะไรโดนเพื่อนที่โรงเรียนแบนเพราะแม่เหรอเพราะแม่ทำสวนใช่หรือไม่ครับแม่ฉันเดินเพื่อที่โรงเรียนอะไรนะชื่อห้องเขียนว่าตลาดไปตลาดโดนสมัยโรงเรียนถูกเพื่อนแบนเพราะแม่ทำสวนคนละอันมันคนละหัวข้อโอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยสมัยอยู่โรงเรียนโดนเพื่อนแบนเพราะแม่แล้วมาแล้วถัดมามีขี้เหรอแม่ทำสวนอะไรอย่างเงี้ยรีโนเวทใหม่ทุกครั้งนี่เรื่องนึงไม่เห็นขีดนะขอโทษค่ะขีดเล็กไปนะโบสโอเคก็แล้วสรุปว่าแม่ทำสวนอะไรเพื่อนถึงแบนไม่ใช่คนละเรื่องกันงงไปหมดเลยเนี่ยแล้วเพื่อนแบนทำไมอ่ะเอออ่ะเพื่อนแบนเพราะแม่เพราะแม่เฉยเพื่อนแบนก่อนคือว่าหน้าโรงเรียนเนี่ยเป็นตลาดนัดแล้วรั้วตลาดกับรั้วโรงเรียนห่างกันไม่ถึงเนี่ยเนี่ยห่างกันไม่ถึงตรงเนี้ย5919เออแล้วมันทำไมแต่แม่ไม่ให้ออกนอกโรงเรียนเอ้าแม่บอกว่าสิ้นสุดเขตรั้วโรงเรียนที่ไหนเธอต้องอยู่ที่นั่นห้ามออกนอกโรงเรียนเด็ดขาดเราก็เลยต้องฝากเพื่อนซื้อเครปบ้างลูกชิ้นบ้างเพราะเราก็อยากกินอีเพื่อนก็น่าจะคิดว่าเราโกหกไม่ขี้เกียจเดินแล้วมาอ้างแม่เพื่อนก็เลยวีนแบนวีนเลยแล้วก็บอกว่ารอบนี้นะถ้าใครอยากกินก็ไปซื้อคนเดียวเต้าก็ต้องมาซื้อเหมืองหรอกอีกนี่ก็เพื่อนไม่รักแล้วอะแล้วเคยแอบออกไปแปลแล้วแม่รู้ปะไม่เคยแอบเลยเพราะว่านี่แค่รู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีแม่จะเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นกิฟต์ดำเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราไปไหนแม่จะรู้หมดแม่เหมือนซ่อนตัวอยู่ในกิ๊บดาวเนี่ยหรอปะทั้งทันที่เขาไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เลยวันนั้นรู้สึกว่าไม่มีเพื่อนละก็เลยเดินออกไปนอกเนี่ยวันนี้เป็นวันที่วันนั้นคือเป็นวันที่ที่ฝ่าฝืนกฎก็เลยเดินออกไปแล้วด้วยความที่แบบเราไม่เคยออกนอกเนี่ยแล้วไม่ใช่เพื่อนแค่กลุ่มนี้ที่รู้นะคือทุกคนรู้หมดเลยว่าอีนี่ไม่ออกนอกเรียนฉันก็ไปแล้วก็ล่าเริงอะว้าเครปน่ากินตลาดน้องเรียนเป็นอย่างนี้เองโอ้ตลาดมีลูกชุบด้วยมีตื่นเต้นไปกับทุกแผงตื่นเต้นแล้วรอลูกชิ้นอยู่เพราะต้องต่อคิวแม่ฉันได้ยินเลยเสียงแบบดังมากชาคาลีนตลาดเย็บกิ๊บแม่ฉันก็บอกว่ามาห้องแม่หนึ่งตัวแล้วแบบทุกคนบอกว่าไม่ให้ออกมาใช่ไหมบอกว่าไม่ให้ออกมาใช่ไหมพยายามแปลให้ขอบคุณคุณลาบด้วยเพื่อนทุกคนอ่ะแหวกเป็นสองทางอะแล้วฉันน่ะที่อยู่แบบตรงร้านลูกชิ้นที่อยู่สุดทางนู้นน่ะเดินกลับมาหาแม่ฉันน่ะแล้วแม่ฉันน่ะเริ่มสาบตั้งแต่ตรงนั้นน่ะแล้วเสียงดังมากอะไปจนถึงลานจอดรถที่อยู่หลังโรงเรียนอีกทีอะแล้วสาบทั้งทางแบบเหมือนไม่หายใจยายบุตรสเกลนางเยอะนะโอ้นางก็สาบแล้วเพื่อนทั้งโรงเรียนครูได้ยินหมดเลยคุณครูวิชาพละที่กำลังยืดเส้นพวกนักบาสที่กำลังชูนลุงยามสงสารรู้หมดว่าโดนสาบลุงหลอกหน้ากำหน้านะคะหนีฝรั่งแน่นะห้ามันออกนอกโรงเรียนเด็ดขาดลูกเขาเจ้าหายขึ้นมาจะแย่จะได้สาบไปถึงลุงฉันสงสารลุงมากคือทั้งโรงเรียนรู้จักเยบุตรรู้ว่าแม่อีแจ็คกี้สวกสกดุและทุกคนรู้ว่าห้ามให้อีนี่ออกนอกโรงเรียนอีตลอดไปตลอดไปแม้จะเกิดไฟไหม้ในโรงเรียนก็ตามก็ต้องให้ขังอีนี่ไว้ในโรงเรียนเดี๋ยวแม่ฝรั่งมาดูเอาเออแม่ฝรั่งจะมาดูเอาแล้วเพื่อนยังแบนอยู่ไหมเพราะว่านี้แม่เรามาแบบหลังจากนั้นความในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีหลังจากนั้นเพื่อนฉันทุกคนยินดีซื้อขนมไทยมาล่ายินดี